ครับสวัสดีครับสวัสดีวันออกพรรษาทุกๆท่านนะครับก็เคารพและพระว่าเสด็จพี่เสด็จน้องทุกๆท่านนะครับก็ขอเคารพและพระว่าทุกๆท่านนะครับที่ติดตามและเฝ้าฟังและอุดหนุนทุกๆท่านนะครับขอขอบคุณนะครับออกพรรษาแล้วก็เหมือนเดิมนะครับอยู่กับขี้วัวที่เป็นอาหารของต้นไม้นะครับเป็ดเนี่ยเป็นอาหารของคนนะไม่ได้ใช้ขี้มันนะเป็ดนี่ผมเลี้ยงไว้กินไข่นะไข่วันละ10กว่าฟอง10กว่าฟองตีไปกินวันละ 4-5 ฟองเหลือๆนะครับมีไข่มีข้าวมีทุ่งนาก็โอเคแล้วไข่เลี้ยงกินนะครับคือเลี้ยงเป็ดนั่นแหละแต่กินไข่นะครับส่วนวัวเราเลี้ยงวัวไม่ได้กินเนื้อนะไม่ได้อยากกินเนื้อแต่อยากได้ขี้วัวเนี่ยนะครับอยากได้ขี้วัวมันนะครับก็เลยเอาวัวมาเลี้ยงนะเนี่ยเราเลี้ยงเอาขี้มันเฉยๆนะครับเลี้ยงแค่เอาขี้วัวไม่ได้เลี้ยงเอาเนื้อมันนะบางคนอยากกินเนื้อมันแต่เราไม่ได้ชอบกินเนื้อมันนะก็เลยเลี้ยงเอาขี้วัวนี่นะครับเหมือนเดิมใช้ขี้วัวประหยัดต้นทุนนะครับก็สุมไฟไล่ยุงให้วัวนะครับนี่เอาไว้เก็บขี้เป็ดเอาไว้เก็บไข่ก็ประมาณนี้สำหรับวิถีหรือ culture นะครับเด็กบางคนถามแบบทำไมต้องทำนาทำไมต้องเลี้ยงเป็ดทำไมต้องเลี้ยงวัวนะครับนาไว้กินข้าวเป็ดเอาไว้กินไข่วัวเอาไว้เอาปุ๋ยนะก็คือขี้เนี่ยเอาปุ๋ยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็พามาดู culture แล้วกันนะเรียกว่า culture เพราะว่าเราเจอวิธีดำรงชีวิตก็คือ culture เลยนะทำนาหาข้าวมากินเลี้ยงเป็ดเอาไข่มันมากินเลี้ยงวัวเอาขี้มันมาใส่พืชผักผลไม้นะครับก็ใส่ได้ทุกอย่างครับฝรั่งนะไม่ว่าจะเป็นพริกเป็นมะละกออะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นคัลเจอร์แหละนะใครที่สงสัยนะเนี่ยเรามีพริกมีมะละกอมีมะนาวนะก็ตำส้มตำกินกับไข่เจียวนะอันนั้นก็จะเป็นไข่เจียวไข่ต้มนะกินกับส้มตำหรือตำน้ำพริกตำแจ่วกินกับผักนะครับไม่ว่าจะใบบัวบกนะสะระแหน่โหระพานะเราปลูกเอาไว้นะครับก็อาศัยว่าเป็น culture เป็นวัฏจักรนะครับแต่ถ้าขี้เกียจมันก็ไม่ได้อะไรนะไม่ได้ไข่เราก็ไม่ได้ขี้ด้วยเราก็ไม่ได้ผักไม่ได้มะละกอไม่ได้มะนาวไม่ได้พริกอะไรทั้งนั้นนะครับแต่ถ้ามันได้culture มันจะได้หมดเลยนะได้การดูแลสัตว์ปศุสัตว์มาด้วยนะดูแลสัตว์แล้วก็ดูแลอาหารตัวเองก็คือไข่นะครับดูแลผักผลไม้ก็คือพวกฝรั่งนะมะนาวมะละกอนะครับตำส้มตำก็ต้องใช้พืชผักผลไม้นะครับก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้พามาดูculture เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับการปลูกจริงๆอะนะมันไม่ได้ปลูกแค่อย่างเดียวต้องปลูกหลายอย่างแล้วเนี่ยพวกเนี้ยอย่างเนี้ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยเห็นไหมต้นละลูก2ลูกพริกไม่ได้ใส่ปุ๋ยเนี่ยมันก็ไม่ได้ดกมากนะแต่ถ้าเราทำขายใส่ปุ๋ยมันก็ดกมากเนี่ยลูกมันก็ต้องดกมากก็เปลืองมากเราทำกินมันก็ไม่ได้ใส่อะไรมันก็ไม่ได้เปลืองอะไรมากนะเก็บกินต้นละลูก2ลูกนะครับก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้พามาดูเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับculture ก็ขอเคารพคารวะเสด็จพี่เสด็จน้องทุกท่านนะครับขอขอบคุณผู้ติดตามผู้เฝ้าฟังทุกท่านขอเคารพและคารวะลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม